ู้ใดสร้างรูปพระพุทธเจ้าจะเป็นองค์เท่าต้นหญ้าขาก็ดีใหญ่กว่าต้นหญ้าขาก็ดีผู้นั้นจะได้เป็นผมเป็นพระอินทร์เป็นชาติแสนชาติถ้าเป็นมนุษย์จะได้เป็นพระมหาจักรพรรดิเหมือนชาติแสนชาติจะไม่เป็นผู้ตกต่ำจนกว่าเข้าสู่พระนิพพานเรารู้สึกจิตใจวุ่นวายเราเลือกจะมาปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิที่วัดป่ามงคลธรรมบ้านขุนเจริญตำบลเดือสีคันชัยอำเภอวานอนนิวาสจังหวัดสกลนครซึ่งเป็นวัดปฏิบัติธรรมกรรมฐานที่เรียบง่ายไม่วุ่นวายเรียบง่ายตามแบบฉบับตามแนวทางปฏิปทาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายวัดป่าการปฏิบัติธรรมเป็นเพียงตัวช่วยทางด้านจิตใจเท่านั้นตัวเราเองต้องฝึกสงบจิตสงบใจปล่อยใจให้ลดความตึงเครียดจากเรื่องการงานต่างๆพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานเพิ่มพูนความรู้และความรู้ใหม่ๆวัดป่ามงคลธรรมเดิมเป็นวัดที่หลายคนต้องอยากที่จะไปเยือนสักครั้งด้วยกิตติมศักดิ์ความศักดิ์สิทธิ์ของสถานที่ความเชื่อและความศรัทธาในหลวงพ่อเจ้าอาวาสผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบและที่สุดตะการตาของพระพุทธมหาจักรพรรดิมงคลธรรมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันไม่ว่าจะผ่านไปกี่ยุคกี่สมัยวัดก็ยังเป็นศูนย์กลางรวมจิตใจของคนไทยเชื่อว่าหลายคนหลายท่านคงจะผ่านเรื่องราวต่างๆมามากมายไม่ว่าจะดีจะร้ายอย่างไรได้เวลาเข้าวัดพึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไหว้พระขอพรสำหรับใครที่อยากเสริมดวงเรื่องการงานการเงินความรักต้องมาวัดป่ามงคลธรรมเสริมดวงให้ปังบอกเลยว่าต้องมาด้วยตนเองสักครั้งThank you.
วังว่าเมล็ดพันธุ์แห่งความดีที่ทางวัดมอบให้จะอยู่ในคู่ในจิตในใจของผู้ที่มาปฏิบัติธรรมหากเขาทำความดีต่อไปวันหนึ่งเขาอาจกลายเป็นเมล็ดพันธุ์แห่งความดีที่จะนำเข้าไปสู่ในจิตใจของผู้อื่นนี่คือจุดมุ่งหมายของท่านเจ้าอาวาส